สวัสดีครับนัทนะครับจาก Left Runner นะฮะจากเทปที่แล้วเราได้พูดถึงรองเท้า Stability Shoe ของ Hoka นะฮะในรุ่นของ Arahi แต่วันนี้เรามีสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะกว่านะครับแล้วอยากจะวิ่งนะครับผมก็ตัวนี้ฮะ Gaviota 3นะครับรองเท้าแนว Stability Shoe นะฮะสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะหรือรองเท้าแบบ High Impact นะครับมีแรงกระแทกสูงสามารถใช้รองเท้ารุ่นนี้ได้นะครับด้วยเทคโนโลยี J-Frame เหมือนเดิมนะฮะตัวนี้มันประกอบไปด้วยโฟม2ชนิดนะฮะ EVA Mid Foam แล้วก็ตัว J-Frame เพื่อรองรับการบิดเท้าเรามาดูเท้ากันอีกทีหนึ่งนะครับเท้าของคนที่เป็นคนเท้าแบนส่วนใหญ่จะล้มนะฮะด้วยฝ่าเท้าตรงนี้มันถูกยืดออกเพราะฉะนั้นเวลาเท้าล้มระดับของขานะครับมันทำให้หัวเข่าเราบิดเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีของ J-Frame เทคโนโลยีของ Hoka มันดันฝ่าเท้าเราขึ้นมานะฮะเพื่อให้ระดับของขาและเข่าเราอยู่ในระดับเวลาเราวิ่งมันไม่เกิดการบิดอาการบาดเจ็บก็จะไม่เกิดขึ้นนะฮะสำหรับคนตัวใหญ่คนที่มีน้ำหนักเยอะนะครับอยากจะวิ่งนะฮะแล้วมีอาการที่บาดเจ็บหัวเข่าบ้างแหละเท้าบิดบ้างแหละเพราะฉะนั้นตัวนี้ฮะเป็นตัวเลือกของคุณ Gaviota 3นะครับรองรับเท้าของคุณอยากรู้เราสามารถไปทดลองได้ที่ร้าน Left Runner นะครับแต่ถ้าใครสนใจแล้วมั่นใจแล้วว่าจะซื้อได้สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับที่ Left Runner ออนไลน์สนใจเข้าไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับ